ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะขยับไปขยับมาเ มื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะก็มีคุณตาน่าจะฟังรายการอยู่นะคะคุณตาสุดใจถามว่าธรรมวารีพอดีไม่ได้ไปศึกกรรมฐานนะคะคุณตาก็เลยเรียกชื่อเฉยๆธรรมวารีจัดรายการอยู่ตรงไหนจัดรายการอยู่ตรงไหนน่ะที่จัดรายการอยู่บอกอ๋อหนูว่ามีเก้าอี้พลาสติกตัวเดียวหนูก็ไปได้ทั่วแล้วค่ะคุณตาก็เลยว่าอย่างนั้นสวัสดีค่ะคุณเตือนใจสวัสดีค่ะคุณดาเลศบอกหนูมีเก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างบารมีแบบตามเหตุตามปัจจัยคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยอาศัยความพร้อมว่าต้องมีไอ้นี่ก่อนถึงทำไอ้นี่ต้องมีไอ้นี่ก่อนถึงทำไอ้นี่เพราะว่าถ้ามัวแต่รออยู่ไม่ได้ทำค่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่เป็นคนต้องพร้อมทุกอย่างจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยต้องหาทุกอย่างให้พร้อมซะก่อนค่อยเริ่มทำแล้วมันก็ไม่ทันเวลาแล้วด้วยความที่เราเป็นคนช้าก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่คือคนไม่เข้าใจต้องทำใจค่ะเราอะเราต้องทำใจนะคะถ้าเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเราก็ต้องทำใจเลยว่าเราต้องเริ่มต้นจากความไม่พร้อมเนี่ยแหละค่ะพร้อมถึงเวลาปุ๊บไอ้ความไม่พร้อมอ่ะในทุกอย่างที่เราคิดเอาไว้นะมันคือความพร้อมในปัจจุบันอย่างเช่นจัดรายการวิทยุเนี่ยคุณตาถามธรรมวารีจัดรายการยังไงเก้าอี้พลาสติกอันเดียวค่ะแบกไปค่ะตรงไหนล่มๆหน่อยจัดได้นานๆหรือว่าไหนฝนจะตกก็หลบฝนได้แล้วก็มีขากล้องอันนึงมีสายไมค์มีโทรศัพท์เครื่องนึงก็สามารถที่จะพูดได้แล้วนะคะเมื่อวานก็ได้มีโอกาสได้คุยกับครูบาอาจารย์เมื่อวานพอดีไปธรรมศาสตร์ค่ะขับรถไปกลับก็นะคะก็เกือบ600กิโลนะเพื่อที่จะไปปรึกษางานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนคุ้มค่าคิดว่าคุ้มค่ามากในการเดินทางไปพอดีครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook ด้วยท่านก็ดูไลฟ์สดอยู่ท่านก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการนำเสนอเนี่ยหัวต้องได้ขึ้นเหมือนกับแบบบทความอะค่ะตรงกลางแล้วก็มีบทสรุปที่มันเป็นวิชาการหัวท้ายตรงกลางเนี่ยก็ว่าตามธรรมชาติเลยท่านก็แนะนำเราก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จัดหลายแบบมากจัดตั้งแต่เป็นวิชาการเลยค่ะจนหลายคนทักมาว่าวิชาการเกินไปหรือเปล่าปรับให้เป็นธรรมชาติหน่อยสิเราก็เลยเป็นธรรมชาติถ้าจนต้องบอกว่าหลักเนี่ยยังอยู่แต่ความที่จะดูเป็นวิชาการเนี่ยหายไปเพราะว่าคิดว่ามันจะต้องเป็นธรรมชาติแต่ตอนเนี้ยมันก็ได้มุมใหม่อีกมุมคือเริ่มต้นที่เป็นวิชาการว่าเราจะพูดเรื่องอะไรวันนี้แล้วก็สรุปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเกิดนิดนึงว่าเหมือนกับนักเรียนนะที่เรียนโรงเรียนด้วยกันเราพูดกันเรื่องของอุปทานเราพูดถึงเรื่องของการปล่อยวางเมื่อเช้าก็ได้คุยกับพี่หมออมพรหลายเรื่องนะคะในเรื่องของการปฏิบัตินี่แหละพยายามที่จะใช้ชีวิตไปกับการพูดคุยกับการเรียนรู้ชีวิตไม่ว่าจะพูดในลักษณะของการปฏิบัติโดยตรงหรือว่าพูดทั่วๆไปก็จะพยายามเน้นให้มันเป็นกุศลคือก่อนที่คำพูดเนี่ยมันจะออกจากปากเราไปเนี่ยต้องวางใจให้เป็นกุศลซะก่อนนั่นหมายถึงเราต้องมีสติต้องวางใจให้เป็นกุศลซะก่อนค่อยพูดอะค่ะต้องวางใจซะก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่วางใจเป็นกุศลเนี่ยทุกครั้งที่จะพูดเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะกับบุคคลที่ฟังพระพุทธองค์ก็ต้องเลือกที่จะพูด
นะคะว่าเราเนี่ยจะพูดยังไงถึงจะให้ประโยชน์กับผู้ฟังหรือผู้ที่จะมารับความรู้ได้หรือคนที่พูดหรือฟังจากเราไปเนี่ยจะได้ประโยชน์คืออย่างน้อยๆเนี่ยประโยชน์เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดเป็นความรู้ค่ะแค่คนคุยกับเราแล้วเกิดใจที่ดีๆแต่ก็ต้องดูอีกนะคะถ้าเกิดเราไปคุยคนที่ใจไม่ดีเนี่ยใจไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราลึกๆอยู่เนี่ยบางทีตัวเองก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะเสียความรู้สึกแต่เราก็ต้องดูจิตของเราที่เสียความรู้สึกแล้วก็ต้องปล่อยไปอย่างบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่อันตรายจากประสบการณ์ต่างๆหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะพูดดีไม่พูดดีพูดดีไม่พูดดีซึ่งต้องบอกว่าการคิดแล้วคิดอีกเนี่ยมันคือสตินะมันมีสติในการพูดแล้วก็หัวใจที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับต้องเสี่ยงอ่ะด้วยความที่เราเนี่ยประเมินไม่ได้ 100% ว่าผู้ฟังเนี่ยจะมีหัวใจแบบไหนเราประเมินไม่ได้ว่าผู้ฟังจะมีหัวใจแบบไหนจะเป็นกลางในการฟังไหมหรือว่ามีอคติกับเราอยู่ก่อนแล้วถ้ามีอคติกับเราอยู่ก่อนแล้วเนี่ยฟังแล้วยังไงก็ไม่ดีมันยากมากการที่เราจะให้คนอื่นฟังเราแล้วเราดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับผลของการพูดไม่ว่าเราจะพูดแล้วออกมาเป็นยังไงเราต้องรับผลของการพูดถ้าเราคิดว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยถ้าเราครึ่งๆคนฟังได้ประโยชน์ครึ่งนึง 50% หรืออาจจะไปโทษกับเรา 50% แต่เราตัดสินใจพูดเราก็ต้องยอมรับความจริงรับผิดชอบคำพูดของเราก็เคยทำเรื่องนี้มาโดยเฉพาะงานอย่างหลายๆอย่างที่มันใหญ่ๆหน่อยบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะต้องระมัดระวังซึ่งมันเป็นความเสี่ยงมากในการพูดก็พอพูดไปปุ๊บเนี่ยถ้าผู้ฟังมีอคติเราก็จะเสียทันทีเลยแต่ก็ต้องยอมรับสภาพนั้นแต่ลึกๆอยู่แล้วเนี่ยก็แอบภูมิใจตัวเองนะถึงคนฟังจะไม่เข้าใจเนี่ยแต่มันก็แอบภูมิใจตัวเองว่าจิตของเรามันดีแล้วเราจะเจอคนดีๆอย่างที่จิตเราทำคิดอย่างนั้นค่ะถ้าจิตเราดีในขณะที่เราพูดอยู่ดีแบบจริงๆอ่ะต้องให้ดีจริงๆนะคะขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยถึงคนฟังจะอคติขนาดไหนผลขณะนั้นเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ดีแต่ว่าอนาคตเราอยากจะได้คนแบบไหนที่ปรารถนาดีกับเราหวังดีกับเราเราก็จะได้คนแบบนั้นกลับมาหาเราค่ะมันกำลังสร้างบุคคลที่จะเข้ามาพัวพันกับเราในอนาคตเรามันจะสร้างคนดีๆที่จะเข้ามาหาเราในอนาคตขอให้เราเนี่ยใช้จิตใจดีๆเนี่ยส่งออกไปส่งแบบไม่มีประมาณนะคะจะต้องมีปัญญานะไม่มีประมาณได้แต่ต้องมีปัญญาในการส่งออกไปว่าเราเนี่ยจะพูดหรือจะคุยหรือจะอะไรกับใครยังไงอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะก็เมื่อคืนก็ได้เดินทางกลับมานะคะคุณหมอเมื่อวานไปกรุงเทพค่ะจริงๆอยากจะไปหลายที่เลยนะจริงๆลึกๆอยู่อยากจะไปหากัลยาณมิตรซะหน่อยที่กรุงเทพมันเอาเวลามารวมกันแล้วทำอะไรได้ไม่เต็มที่อะค่ะก็เลยตัดสินใจเอาที่งานอย่างเดียวเลยไปเมื่อวานก็ได้ไปปรึกษาท่านอาจารย์ผอ.ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าท่านเป็นที่ปรึกษาท่านอาจารย์ผอ.ส.คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนตรีนะคะศิระโรจนนันท์แล้วก็ท่านผอ.ส.ดร.สมควรนิยมวงซึ่งท่านเป็นประเรียนธรรม9ประโยคในอดีตด้วยคือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเป็นประเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็จบดร.ทั้งคู่ซึ่งเป็นความโชคดีของเราที่ได้เจอครูบาอาจารย์ก็จะไปปรึกษาเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์เล็กจริงๆแล้วเป็นยาเอกเล่นดุษฎีนิพนธ์ก็ใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงในการพูดคุยกันในเรื่องของการทำงานวิจัยคิดว่าคืองานวิจัยอันนี้ถ้าทำแล้วเนี่ยมันเอาแค่จบเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่ามันก็ได้วุฒิกลับมาแต่ถ้าเกิดว่ามันทำแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์กับพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นความ
ดีที่เราจะได้เอามาทำงานทางพุทธศาสนาได้ก็พอดีด้วยบุญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็สนใจคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่31อยู่แล้วของมหาจุฬานะคะเกี่ยวกับภาษาลีบุตรเพราะว่าพระอภิธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นผู้รวบรวมพระอภิธรรมในสมัยที่พุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่เนี่ยก็คือภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรเนี่ยก็เป็นสายของพระอภิธรรมโดยตรงท่านก็จำแนกเรื่องของญาณญาณคือความรู้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเอาไว้เยอะมากความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับวิปัสสนาก็เลยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากฌานอาจจะลึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดงานวิจัยอันนี้จบออกมาเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์มากต่องานของพุทธศาสนาเพราะว่าผู้ที่จะสนใจทำก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิปัสสนาเลยหรือทำฌานเลยหรือคนที่จะทำแบบเอาฌานหรือวิปัสสนามารวมกันเนี่ยมันเป็นการอธิบายต้องใช้ข้อมูลในระดับหนึ่งพอสมควรแต่ตัวเองคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับการทำงานของเราด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือมันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้นะคะก็เลยได้เดินทางไปแล้วก็กลับ600ชั่วโมงค่ะไอ้600กิโลไปกลับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าในการเดินทางหลังจากนี้ไปก็คงจะหลายๆส่วนนะคะเมื่อกี้นี่คุณหมอเจี๊ยบเข้ามาก็วันที่11ถึง15นี้ค่ะทางสวัสดีค่ะคุณณชานะคะทางหน่วยแพทย์นะก็จะเดินทางไปทำฟันให้กับผู้ยากไร้แล้วก็มันอยู่ช่วงตะเข็บแนวชายแดนของไทยพม่าก็จะมีการไปมาหาสู่กันก็จะมีเป็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายพม่าอะไรเงี้ยที่อยู่ในโซนนั้นคือการทำฟันเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะถ้าเราจะไปหาหมอฟันเนี่ยทีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีหมอฟันถึง5ท่านก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณหมอเจี๊ยบนะคะที่เป็นหลักในการหาหมอฟันรวบรวมทันตแพทย์ไปช่วยแล้วก็มีทีมอาหารทีมยาไปเช่นเดิมทีมยาตอนนี้คุณหมอเป้ก็บวชเป็นพระอยู่นะคะก็ท่านก็จะน่าจะออกมาทันอยู่ค่ะนะออกมาทันอยู่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงแต่ตอนนี้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอาจจะอยู่เป็นผู้ช่วยรอบนอกค่ะช่วยเรื่องของการติดต่อประกันหรือทำอะไรอย่างเงี้ยช่วยอะไรได้ก็จะช่วยอยู่รอบนอกเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางร่วมไปด้วยได้อีกระยะหนึ่งเลยนะคะอีกระยะหนึ่งเลยคงไม่ได้ไปแต่ก็เมื่อเช้าก็คุยกับจิตอาสากันอยู่ค่ะว่าถ้ายังไงเนี่ยปกติทำงานร่วมกับคุณตั้มฝากคุณตั้มด้วยนะฝากคุณตั้มด้วยถ้ายังไงเนี่ยขอเรียนจบก่อนให้มันสบายๆนะคะเราจะได้ทำอะไรได้เต็มที่กว่านี้นะตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนกลับมาถึงค่ะที่ที่ทำกลับมาถึงก็เปิดพระไตรปิฎกเลยไฟแรงมากอาจารย์แบบกระตุ้นไฟได้แบบนี่มากเลยเมื่อคืนกลับมาถึงปุ๊บก็มาถึงประมาณจัดรายการวิทยุมาจากในรถเลยนะคะเพราะว่าในรถเนี่ยมันมีโทรศัพท์สามารถเชื่อมกับวิทยุที่เป็นแฮนด์ฟรีอะค่ะเสียงดังจัดรายการไปขับไปเหมือนเราคุยในรถอะค่ะก็ขับมาแล้วก็จัดรายการอุเทศธรรมมาถึงที่บ้านไร่เนี่ยที่ร้านแม่เนี่ยประมาณ2ทุ่มครึ่งแต่ก็จัดอยู่ในรถต่อเพราะว่ามันต่อเนื่องเครื่องใช้ค่ะก็เลยจัดต่อเนื่องจนเสร็จแล้วก็ไหว้แม่กับแม่เสร็จปุ๊บก็แม่ทำน้ำพริกไว้ให้แล้วก็เอาน้ำพริกกลับมานอนที่วัดพอกลับมาถึงวัดประมาณ3ทุ่มเกือบครึ่งค่ะก็คุยกับแม่แป๊บนึงกลับมาวัดปุ๊บก็อ่านพระไตรปิฎกเลยค่ะอ่านที่ทำงานวิจัยนะคะอ่านเลยนะคะแล้วก็คุณหมอเจี๊ยบคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงซาไกเหรอคะต้องดูวันนั้นเลยค่ะเดือนพฤศจิกาว่างานที่ทำเนี่ยมันตอนนี้2เดือนเนี้ยคือเป็น2เดือนที่ต้องบีบทุกอย่างให้มันเข้าที่ค่ะถ้าไม่เข้าที่เนี่ยที่เรียนมาทั้งหมดฟรีเลยค่ะไม่ได้มันเป็นแบบว่า
ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจที่จะทำอะไรด้วยนะคะเราคงต้องตั้งใจให้ดูก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอเจี๊ยบค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องเบรกเลยค่ะระดับหนึ่งเลยค่ะไปไหนไม่ได้แล้วถ้าไปเนี่ยอาจารย์ไม่เข้าใจแล้วค่ะถ้าไปเนี่ยอาจารย์บอกอุตส่าห์ให้คำปรึกษาอุตส่าห์ช่วยขนาดนี้แล้วก็ยังไปนู่นยังไปนี่ยังไม่สนใจอีกเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเราให้ความสนใจเลยเรื่องนี้น้อยเพราะมันบีบสุดนะคะตอนนี้แม้กระทั่งเรื่องในวัดเองเนี่ยตอนนี้ดีที่พี่หมออมพรมาค่ะคุณหมอพี่หมออมพรมาช่วยแบ่งเบาเยอะอย่างแม่ชีไม่สบายไปหาหมออย่างซื้อของทำกับข้าวอะไรเงี้ยหลายอย่างพี่หมออมพรเนี่ยมาช่วยแบ่งไปตรงเนี้ย 80% เลยค่ะตอนเนี้ยก็เลยน่าจะมีเวลาทำงานวิจัยได้ดีขึ้นสมองมันทำงานคือทำงานเนี่ยไม่เหนื่อยทำงานเนี่ยไม่เป็นไรค่ะชอบทำมีความสุขในการทำงานอยู่แล้วแต่สมองอะค่ะพอเราทำอะไรมากๆเข้าเนี่ยมันล้าไม่รู้ตัวสมองมันก็ไม่ทำงานตอนนี้ที่ทำน้อยลงเพราะว่าต้องการให้สมองเนี่ยมันได้ทำงานในส่วนของงานวิจัยมากกว่าค่ะนะคะก็ทีนี้พูดต่อนะคะว่าพอเราเนี่ยพอการทำงานตรงนี้เนี่ยนะคะก็เมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของอุปทานเมื่อวานไม่ได้พูดนะคะพูดถึงอุปทานเนี่ยยังไม่จบอุปทานเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เห็นตัวเองด้วยนะคะเมื่อวานไปคุยกับอาจารย์สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคาถาจิตธรรมรู้คะคืออะไรสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือความโง่ของตัวเองมันเห็นความโง่ของตัวเองอะค่ะไปคุยเนี่ยเฮ้ยเราจัดรายการวิทยุเนี่ยเหมือนเราจะรู้เลยมันเราจะเข้าใจทุกอย่างมันเป็นงานของเราไงเราก็จะคุ้นเคยกับสิ่งที่เราพูดทุกวันงานที่เราทำทุกวันแต่อย่างอื่นคุยกันไม่ได้นะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยไปปรึกษางานวิทยานิพนธ์กับครูบาอาจารย์บางท่านที่มันปรงใจทำไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ท่านพยายามทำให้มันง่ายอะค่ะท่านก็หวังดีกับเราพยายามให้มันง่ายว่าเนี่ยเอาชีวิตประจำวันเอามาประยุกต์ใช้กับไอ้นี่ประยุกต์ใช้กับชีวิตที่ทั่วไปอะค่ะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนู้นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ถนัดเราเขียนแนวประยุกต์เนี่ยไม่ถนัดเราถนัดวิปัสสนาสิ่งที่ศึกษามาตลอดชีวิตและสนใจมาตลอดชีวิตโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยเนี่ยคืออภิธรรมกับวิปัสสนาชอบสองอย่างนี้เป็นชีวิตจิตใจชอบอ่านชอบปฏิบัติแล้วก็จะเข้าใจแค่เรื่องพวกนี้นะคะเอาง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างอะอย่างไปออกหน่วยจิตอาสาเนี่ยเขาคุยอะไรกันบางทีไม่รู้เรื่องนะคะทำหน้าตาฉลาดฉลาดอย่างนั้นค่ะคุณหมอเจี๊ยบไม่รู้เรื่องเขาคุยอะไรกันอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีคุณหมอสมชายพูดไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้คุณหมอพูดเรื่องอะไรไม่รู้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนอยู่วัดเราจะไม่เข้าใจเขาพูดเรื่องข่าวเรื่องดาราเรื่องยิ่งไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็พยายามทำให้รู้เรื่องแต่สิ่งที่ตัวเองไปเรียนรู้ก็คือจิตของเราจิตของเราที่ไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่รู้เรื่องอ่ะเรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นหรือเปล่าอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราได้จากการเรียนรู้ที่เราเดินทางไปมันไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกเรื่องนะคะไปที่อื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็จะรู้เรื่องเฉพาะในงานของเราเราก็จะรู้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะรู้เรื่องของอภิธรรมอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณเช้าโอ้ยคุณเช้าติดต่อมาแล้วลืมไปเลยนะคะเดี๋ยวจะฝากคุณเช้าเนี่ยไม่รู้คุณเช้าเดินทางไปได้ยังเอ่ยจะฝากคุณชาวถวายเทียนน่าลืมค่ะนะคะมัวแต่ยุ่งๆเรื่องของตัวเองอยู่นะคะคุณชาวก็รีบๆจบนะทำปริญญาโทเหมือนกันค่ะคุณชาวอะมัวแต่ไปออกหน่วยอยู่ เดี๋ยวเหอะเหมือนพี่นะคะพอเวลามันบีบขึ้นมาแล้วโอ้โหนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะนะคะคืองานพวกนี้พอมันเร่งขึ้นมาปุ๊บมันเหนื่อยเมื่อตอนตัวเองเรียนโทเหมือนกันค่ะอ๋อเช้านี้ใช่ไหมเดินทางเช้านี้โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับขอบคุณมากค่ะจะถวายเทียนค่ะที่วัดที่คุณหมอไปสร้าง
คุณชาวไปสร้างกันเอาไว้นะคะจิตอาสาไปสร้างกันเอาไว้จะถวายเทียนใครจะถวายด้วยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถักมาได้นะคะถวายเทียนในวัดถิ่นทุรกันดารค่ะจะได้ฝากเงินคุณชาวไปทีเดียวเลยไปซื้อเทียนถวายรบกวนด้วยนะคะคุณชาวได้บุญด้วยกันเอาบุญด้วยกันค่ะจะฝากซื้อเทียนใครสนใจนะคะจะซื้อเทียนถวายพระในถิ่นทุรกันดารใช้แน่นอนค่ะอันเนี้ยไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเป็นใช้อะไรก็ได้ใช้เทียนแน่นอนเทียนมีประโยชน์สูงสุดนะคะก็เราจะถวายฝากคุณชาวไปร่วมสร้างบุญกับเราครั้งนี้นะคะพอดีเลยเข้ามาทำให้นึกออกเดี๋ยวนี้อายุเยอะค่ะเริ่มลืมง่ายลืมง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมคือสติไม่ได้ลืมสติในปัจจุบันนะคะแต่ลืมเรื่องราวอ่ะซึ่งหลายคนน่ะสับสนกับเรื่องนี้มากเลยว่าทำไมมีสติแล้วขี้ลืมอย่างอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยมีคนถามว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแสดงว่าไม่มีสติใช่มั้ยอย่างเราขี้ลืมเนี่ยเรามีสติมั้ยเราถามทีนี้ลองถามสภาวะปัจจุบันดูว่าถ้าคุณเป็นอัลไซเมอร์คุณลืมอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณรู้ว่าคุณกำลังเห็นคุณกำลังได้ยินคุณมีกิเลสคุณไม่มีกิเลสเนี่ยถามว่าอัลไซเมอร์มีผลมั้ยไม่มีผลนะคะคุณก็ได้บุญอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบุญที่มันได้อยู่มันได้ที่ปัจจุบันค่ะอย่างอาจารย์รามพลคิดถึงอาจารย์รามพลนะคะปกติก็จะเข้ามาแล้วก็แชร์ท่านเสียไปวันเดือนธันวาที่ผ่านมาก็คิดถึงเป็นแฟนรายการที่แน่นหนามากเหนียวแน่นมากแล้วก็อะไรคอยดูอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรฟังแล้วก็ตามช่วยเหลืออย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์รามพลเนี่ยตามช่วยเหลือจริงๆตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์รามเนี่ยมาคอยติดตามแล้วก็คอยฟังอยู่หลายท่านเหมือนกันอาจารย์รามพลเคยถามเรื่องของคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ถามว่าอาจารย์เอาแม่มาทำบุญเนี่ยหรือคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแม่จะได้บุญไหมในเมื่อความจำแม่ไม่ดีนะคะมาแล้วค่ะญาติญาติเสียวจะมาตะคุบสายนะคะถามว่าจะได้บุญไหมก็เลยอธิบายให้ฟังไปแล้วเรื่องของอัลไซเมอร์กับการทำบุญว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันคือการลืมแต่ถ้าจิตณปัจจุบันเนี่ยรู้ปัจจุบันของเขาอะค่ะรู้อันนั้นอะบุญมันก็นั่นแต่ว่ามันจะ 100% เต็มเลยแบบอัลไซเมอร์แบบเยอะๆแบบจำอะไรไม่ได้หลงไปเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับก่อนทำขณะทำหลังทำอะค่ะที่จิตมัน 100% แต่ในเวลาเดียวกันน่ะถ้ารู้ในขณะทำให้ก็คือให้อะคำว่าธาตุเนี่ยมันคือสิ่งที่แน่นอนในปัจจุบันเนี่ยตาหูมันทำงานอยู่แล้วจิตเนี่ยพร้อมที่จะให้นะมันก็ได้บุญคือบุญยังไงมันได้อยู่แล้วแต่ว่าให้ไปแล้วจำไม่ได้อีกเรื่องนึงอย่าไปห่วงเรื่องความจำค่ะว่าได้ไม่ได้ความจำเป็นสัญญามันทำงานไม่ดีเมื่อวานฟังหลวงพ่อสนองอ่ะพูดในรายการวิทยุซึ่งเป็นเทปนะคะเพราะท่านก็ไม่อยู่แล้วมรณภาพไปแล้วค่ะวัดสังฆทานฟังหลวงพ่อสนองพูดเรื่องของสัญญานี่แหละค่ะบอกสัญญาของคนเราเนี่ยก็คือความจำเนี่ยมันแปลกนะมันชอบจำแต่เรื่องไม่ดีไอ้เรื่องดีๆเนี่ยมันไม่ยอมจำอย่างเช่นเราคบกันมาแบบ10ปี20ปีคบกันมา 4-5 ปีเนี่ยเรื่องดีๆเนี่ยมีให้กันตั้งเยอะตั้งแยะเราจำไม่ได้นะเขาแค่ทำไม่ดีกับเราแค่นิดเดียวเนี่ยเราจำแล้วเราก็ลบเรื่องที่ดีๆเขาหมดเลยนี่คือมนุษย์เป็นแบบนี้แต่ถ้าเรามีสติผู้ที่เจริญสติหรือผู้ที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาจะเอาไอ้สัญญาที่มันไม่ดีเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้คือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีได้ที่จิตของเราเนี่ยมันผุดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาค่ะนึกเกลียดใครนึกโกรธใครนึกโมโหใครนึกอิจฉาใครอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่ใจ
สัญญามันกลับเข้ามาเราเอาสติเนี่ยรู้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะสัญญาที่ไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีทันทีเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะถูกดูดสวัสดีครับพี่เพชรถูกดูดเข้าไปในแวดวงของสัญญาเก่าแล้วก็เกิดสังขารตัวใหม่ขึ้นมาไอ้สัญญาเก่านั่นแหละค่ะสัญญาคือความจำเก่าของเราที่มีในอดีตเนี่ยมันกลายเป็นตัวปรุงแต่งมันกลายเป็นตัวปรุงแต่งสังขารอันใหม่ที่เป็นอกุศลขึ้นมาอีกจากสัญญาเก่าที่เป็นอกุศลคือความจำเก่าๆที่มันไม่ดีค่ะที่เป็นอกุศลมันก็ปรุงไอ้ตัวอกุศลใหม่ขึ้นมาเมื่อปรุงอกุศลใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่างๆเนี่ยก็เป็นอกุศลอีกเราก็สร้างกรรมใหม่อีกเป็นอกุศลเป็นวิบากกรรมของเราอีกมันจึงไม่มีวันจบแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์สบายดีนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอุปทานเนี่ยคำว่าอุปทานเนี่ยมันคือความยึดมั่นถือมั่นการที่เราเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นลงเสียได้ก็คือการละอุปทานนั่นเองอุปทานเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นในใจของเราในทุกๆเรื่องเช่นเรามีความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณเขาเรียกว่ากามุปาทานก็จะทำให้เราเนี่ยกลัวลำบากถ้าเราติดในความสุขหรือในเวลาเดียวกันเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะคะมันเป็นอุปทานซ้อนอย่างเช่นเราเคยฝึกธุดงค์มาเราฝึกธุดงค์มาตัวเองก็เคยฝึกธุดงค์มาฝึกธุดงค์ ขออภัยค่ะฝึกลำบากลำบากทานอาหารบนดินนั่งกินอยู่กลางแดดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าฝึกแบบทหารเลยนะคะธุดงค์เนี่ยจริงๆแล้วฝึกเหมือนทหารอาหารเองก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอาจารย์ก็เลือกให้อาจารย์บอกว่าเธอพวกเธอใส่บาตรอาจารย์มานานละพระอาจารย์ครั้งนี้เนี่ยจนที่เธอฝึกเนี่ยอาจารย์จะใส่บาตรเธอก็คือฝึกให้เรากินแบบไม่ใช่กินไม่เลือกนะไม่เลือกที่จะกินฟังไม่สับสนนะคะไม่ใช่ฝึกว่ากินไม่เลือกอะไรอะไรกินหมดไม่ใช่นะคะฝึกที่ไม่เลือกที่จะกินนึกถึงคำนี้เลยค่ะว่าเมื่อตอนที่พระอาจารย์น่ะมาอยู่ที่วัดภูจวงใหม่ๆแล้วก็สร้างกุฏิเสร็จ9หลังก็เลยรับสมัครโยคีที่จะมาเข้าคอร์สเข้มมาเข้าคอร์สเข้มตอนนั้นยังไม่ใช้ศาลาให้อยู่ในกุฏิหมดเลยแล้วก็มีการส่งบินโตค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าอันนั้นไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เราเลยเปลี่ยนคอร์สเข้มสมัยนี้ให้มาอยู่ที่ศาลากับเราหมดมาปฏิบัติด้วยกันไม่ให้อยู่ในกุฏิเพราะว่าไม่ได้ผลนะคะนะคะถ้าเกิดว่าโยคีใหม่จริงๆเนี่ยเข้าไปในกุฏิเนี่ยมันไม่เหลือค่ะนะคะโดนกิเลสกินหมดเคี้ยวละเอียดเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็มีการส่งพินโตโยคีมีปัญหาเรื่องการกินมากเอาแค่ว่าการปฏิเสธอาหารที่กินเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่ามันเกิดขึ้นจากอุปทานเพราะเป็นทุกข์แจ้งไว้ก่อนที่จะเข้าคอร์สเนี่ยให้ทุกคนแจ้งไว้ว่าไม่กินอะไรด้วยซ้ำนะคือบางคนมีโรคไงคะมีโรคมากไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้เพื่อความสบายใจเนี่ยเราก็เลยจดเอาไว้ว่าใครกินอะไรไม่ได้บ้างแต่ทีนี้เนี่ยบางคนกินยากดันเอาสิ่งที่ตัวเองกินยากอะใส่เข้ามาด้วยไม่ว่ากันถือว่าเป็นความสัปปายะถ้าอาหารสัปปายะจะได้ปฏิบัติได้ก็เลยโอเคไอ้ที่กินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะหยวนก็ให้โยคีก็มีการส่งบินโตทุกครั้งเนี่ยอาหารบิณฑบาตมาเนี่ยเก็บไว้ให้โยคีส่วนเลยนะคะอย่างดีเลยแล้วก็เยอะใส่บินโตให้โยคีเนี่ย9เถาโยคีก็ตอนส่งอารมณ์ก็จะมาบ่นเรื่องการกินนี่แหละค่ะว่าอาหารกินไม่ได้ทั้งที่เขาคัดอย่างดีให้หมดเลยนะคนนี้กินน้ำพริกก็เอาคนจัดปิ่นโตเนี่ยตอนญาติโยมทางชาวบ้านเนี่ยมาจัดปิ่นโตแล้วส่งปิ่นโตการมีความสุขแบ
เป็นกิจกรรมมีความสุขของวัดภูจวงสมัยก่อนญาติโยมเนี่ยมากันมาช่วยกันจัดปิ่นโตเพื่อที่จะส่งให้โยคีที่เข้าคอร์สตอนนั้นคนยังตื่นเต้นกับการเข้าคอร์สอยู่มากเลยกินไม่ได้พระอาจารย์ก็ได้บรรยายเพราะว่ามันจะมีการบรรยายทุกวันนะพระอาจารย์ก็ได้บรรยายพระอาจารย์ก็พูดว่าอัตมาเนี่ยบิณฑบาตแล้วอัตมาก็เดินไปคนมาใส่บาตรอัตมาอัตมาไม่เคยบอกคนที่เขาใส่บาตรเลยนะว่าอันเนี้ยอัตมาไม่กินนะอันเนี้ยอัตมาชอบแบบนี้นะอัตมาอยากได้อันนั้นอัตมาอยากได้อันนี้ปกติอัตมาชอบกินอะไรอัตมาไม่เคยพูดนะคนก็ใส่บาตรอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องกินในสิ่งที่เขาใส่มาท่านสอนอย่างนี้แต่ปรากฏว่าโยคีที่เข้าคอร์สเข้มเนี่ยใส่ปิ่นโตเนี่ยอาหารไม่ถูกปากกินไม่ได้คือไม่สามารถที่จะกำหนดไอ้ตัวอารมณ์ที่ปฏิเสธอาหารนะคะอยู่อีสานมันต้องกินอาหารแบบอีสานกินแกงกะทิไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้มากลับมาที่การฝึกธุดงค์การฝึกธุดงค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านก็แต่ไม่ใช่ที่พระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะตอนนั้นฝึกที่วัดพุทโธภาวนาท่านก็บอกว่าโยมใส่บาตรกันเก่งละใส่บาตรกันตลอดลองให้พระใส่บาตรโยมบ้างก็ถือกะละมังค่ะเป็นกะละมังครูบาอาจารย์ก็จะตักให้เราเองโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกอะว่าเราจะกินอะไรท่านก็ตักให้เราเองใส่บาตรเราก็ต้องมานั่งอยู่กลางแจ้งกินอาหารทุกวันนะคะก่อนเที่ยงค่ะประมาณ11โมงเนี่ยนั่งอยู่กลางแดดร้อนๆนะคะเดือนเมษาคิดดูนั่งอยู่บนพื้นดินที่มันแตกและแห้งร้อนๆแล้วก่อนจะกินเนี่ยนั่งสมาธิกลางแดดคือมันผ่านกระบวนการฝึกอะมากำลังจะพูดถึงเรื่องของอุปทานซ้อนอุปทานพอเราฝึกมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นการติดในรสชาติอาหารเนี่ยมันก็ลดลงค่ะทำให้เรากินอะไรก็ได้เพราะเราฝึกมาแล้วแต่พอเราฝึกมาแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตรงนี้ไปใช้จริงๆในชีวิตเนี่ยเราไปเจออาหารที่ไหนเราก็จะมีความสุขในการกินค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอะไรก็กินได้เรามองคุณค่าแท้และเราไม่ได้มองคุณค่าเทียมถ้าเกิดเอาอาหารมายกเป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะยกตัวอย่างได้ง่ายมากคุณค่าแท้คือสารอาหารที่เราได้รับแต่ละวันคุณค่าเทียมคือความอร่อยความอร่อยบางอย่างไม่มีคุณค่าเลยแต่ความไม่อร่อยบางอย่างกลับมีคุณค่าสูงคนที่กินอาหารด้วยปัญญาเนี่ยคือกินอาหารที่มันที่คุณค่าแท้ทีนี้เมื่อเทียบเคียงกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยคนที่มีปัญญาในพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านธรรมปิฎกประยุทธยุตโตที่เรารู้จักกันดีหรือพระท่านพระพรหมพุทธาภรณ์ท่านจะพูดถึงเรื่องคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเนี่ยเยอะมากในหนังสือพุทธธรรมไม่ว่าเราจะทำอะไรค่ะในการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยตัวเองได้อิทธิพลเรื่องนี้มาสูงมากไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะประเมินเรื่องของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมว่าคุณค่าเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งความสุขเราจะเอาความสุขเป็นที่ตั้งของการเลือกทำแล้วมีความสุขไหมนี่เราจะเอาตัวความสุขเป็นที่ตั้งในการเลือกทำสิ่งต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความสุขเนี่ยมันเป็นคุณค่าแท้หรือคุณค่าเทียมก็ต้องดูว่ามันเป็นความสุขระยะสั้นหรือเป็นความสุขระยะยาวความสุขระยะยาวบางอย่างมันไม่ได้สุขเลยทันทีอย่างเช่นการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ได้สุขอะแต่ว่าเมื่อมันเรียนจบแล้วมันถึงจะมีความสุขมันต้องอดทนมันต้องหลายๆคนก็เลยบอกว่ามันไม่มีความสุขเด็กบางคนบอกว่าหนูไม่ชอบเรียนหนูเรียนแล้วไม่มีความสุขเพราะว่าคุณเอาความขี้เกียจเป็นคุณค่าแท้เอ้ยเอาความขี้เกียจเป็นคุณค่าที่ตัวเองเลือกเป็นความสุขเลือกที่จะไม่เรียนหนังสือเพราะว่ามันมีความสุขอันนี้คือเลือกความสุขแทนมันคุณค่าเทียมมันอาจจะมีความสุขในขณะที่ไม่เรียนแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยมันเป็นโทษมันต้องเลือกคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมอาหารก็เหมือนกันถ้าพอเราเลือกนี้ปุ๊บพอเราเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้อุปทานซ้อนอีกอันนึงค่ะเรากำลังพูดถึง
อุปทานอันสุดท้ายอุปทานอันสุดท้ายคือทิฏฐุปทานที่ยังไม่ได้พูดค้างเอาไว้อันสุดท้ายทิฏฐุปทานคือความเห็นค่ะความเห็นในความจริงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งผิดความเห็นความคิดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนแต่ความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นเนี่ยแหละค่ะคืออัตตาตัวตนที่ดีเลยเรามักจะไม่ยอมคิดหรือไม่ยอมรับความเห็นของคนอื่นเพราะว่าเรามีอุปทานในความเห็นยากมากอันนี้แหละที่คนเนี่ยทะเลาะกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ให้เกียรติกันต้องฝึกเลยค่ะที่ตัวเองไปหลายๆที่เนี่ยเพื่อที่จะฝึกไอ้ตัวเนี้ยที่ต้องการจะฝึกคือไอ้ตัวเนี้ยค่ะไอ้ตัวทิฏฐุปาทานเนี่ยค่ะว่ามันมีอยู่แค่ไหนถ้ามันไม่ออกนอกพื้นที่เนี่ยมันไม่เห็นกิเลสตัวเองค่ะมันก็ฉันดีฉันเก่งฉันเป็นคนดีฉันทำงานศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราออกไปพูดเราจะเห็นเลยค่ะว่าเราเนี่ยเอาความดีของเราหรือเอาความเห็นของเราเนี่ยเข้าไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นการกินอาหารเนี้ยที่ยกตัวอย่างไปว่าอาจารย์ธรรมวลีฝึกทุดงมาแต่ทีนี้ไปเจอคนกินยากไปเจอคนกินยากไปดูถูกเขาค่ะฉันเนี่ยฝึกมาแล้วฝึกมาอย่างดีเลยกินอาหารแค่เนี้ยยังกินอาหารก็กินไม่ได้โถเอ้ยไอความคิดแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะคุณกำลังมีทิฏฐุปาทานเดี๋ยวรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีทิฏฐุปาทานพอมีคนด่าตัวเองกลับมาสมมติตอนที่ว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกนะคะแต่ตอนเขาด่ากลับมาหรือเขาพูดกลับมาว่าเอ้ยแกดีคนเดียวหรือไงทำไมคนอื่นเขาก็มีชีวิตส่วนตัวต่างคนต่างปกป้องตัวเองกันไอ้เจ้าตัวคนที่มีทิฏฐุปาทานเนี่ยก็จะรู้สึกอะไรกันฉันเนี่ยฝึกมาขนาดนี้ฉันรู้นะว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ทุกข์เพราะคนไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเห็นของตัวเองเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่ากามทิฏฐุปาทานอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอุปทานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันจะมีความทุกข์เสมอแม้กระทั่งความดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนทำความดีหลายๆคนเป็นทุกข์คนทำความดีหลายๆคนเป็นทุกข์ค่ะเพราะว่ามันมีตัวทิฏฐุปาทานอยู่มันยังมีความเห็นที่มันคือตราบใดที่ความเห็นของเราเนี่ยมันยังไม่ตรงคนที่ความเห็นตรงเนี่ยเขาเรียกทิฏฐุชุกรรมภาษาบาลีมันเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดเราจับหลักได้เนี่ยทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างไม่หลงทางแล้วเราก็ไม่ได้มีที่พึ่งเป็นบุคคลค่ะแต่เรามีที่พึ่งเป็นธรรมะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในมหาปรินิพพานสูตรเสมอเลยค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอุ่นใจมาตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตคำเนี้ยมันอาจจะไม่กินหัวใจใครอ่ะแต่สำหรับอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยมันกินหัวใจมากจึงไม่เคยคิดเอาความสุขเนี่ยไปอิงไว้กับใครเลยไม่เคยเลยค่ะอาจจะพึ่งพิงกันพึ่งพากันในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรแต่จะเอาความสุขไปฝากไว้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ฝากค่ะแต่ความทำความดีร่วมกันได้สร้างบารมีร่วมกันได้แต่ถ้าจะมีความสุขคงไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งคือไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งเอาความสุขมาฝากไว้กับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมาทำให้เกิดความสุขบางทีสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยคนอื่นมองเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขแต่สำหรับเราเองแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าคือพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองอุ่นใจเสมอค่ะคือถึงไม่มีใครเหลืออยู่เลยก็มีพระพุทธเจ้าอยู่มันรู้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาในใจมันก็เลยมีความสุขตลอดอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณสมพงษ์ค่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่ตลอดมันก็เลยบางทีเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยคนอื่นเนี่ยชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับตัวเขาเขาก็เลยคิดว่าเราจะต้องทุกข์อย่างที่เขาทุกข์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีอยู่วิธีอยู่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าการปล่อยวางการปล่อยวางจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเข้าใจอุปทานอุปทานมีทั้งหมดอยู่4อย่าง1ทบทวนนะคะวันนี้พูดจบแล้วนะคะในทิฏฐุชุกรรมมันมีทิฏฐุชุกรรมกับสัมมาทิฏฐิทิฏฐุชุกรรมเนี่ยใช้กับเขาเรียกกัลยาณปุถุชนเป็นความเห็นตรงค่ะที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีสวรรค์มีนรกพุทธเจ้ามีจริงมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเห็นที่ตรงในการกระทำที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมเป็นการกระทำที่ตรงกับความเห็นที่ดีที่เป็นกุศลเมื่อเรามีทิฏฐุชุกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นชุดเดียวกันนะคะว่าด้วยเรื่องของความเห็นแต่ความเห็นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอันแรกที่มันเป็นความเห็นที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือทิฏฐุเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐุปาทานทิฏฐุก็คือทิฏฐินะคะอันเดียวกันมันเป็นกระบวนการความคิดที่บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้มันแยบคายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนของตัวเรานะอยู่ตรงไหนของตัวเราทิฏฐุปาทานนะทิฏฐุปาทานเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดพอเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดว่าเราเก่งอย่างเช่นยกตัวอย่างไปแล้วว่าอาจารย์ธรรมวลีปฏิบัติมามีแฟนคลับตามมาฟังสองท่านแม่ชีกับแม่ชีก็มีความเห็นว่าเราเนี่ยเข้าใจธรรมะเรามีความเห็นว่าเราเนี่ยถูกพอคนไม่เข้าใจเราก็จะทุกข์ละความทุกข์ที่ไม่มีคนเชื่อถือในความคิดของเราเนี่ยแหละค่ะมันคืออุปทานวันหนึ่งหากเรามีความรู้หากเรามีเครดิตทางสังคมเราพูดไปแล้วด้วยหัวใจของเราเนี่ยที่บริสุทธิ์พูดไปแล้วด้วยหัวใจของเราที่ปรารถนาดีความปรารถนาดีคือความเมตตาแล้วมีคนมาด่าเราว่าเฮ้ยแกพูดผิดแกพูดไม่ถูกถ้ามีคนมาพูดแบบเนี้ยคนที่ไม่มีอุปทานในความคิดจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความทุกข์เลยฟังแล้วไม่งงนะคะนี่คือการปล่อยวางปล่อยวางแบบเข้าใจคือมันจะไม่มีความทุกข์ในความที่เขาเนี่ยมาว่าความคิดของเราว่าเอ้ยแกเนี่ยคิดผิดแกเนี่ยคิดไม่ถูกอะไรเนี่ยมันจะไม่เป็นเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราเราเพียงแสดงความคิดของเราให้เขาฟังเพราะว่าสติปัญญาของคนฟังเนี่ยแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันพื้นฐานมีไม่ตรงกันอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปฟังคนอื่นพูดเรื่องอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องค่ะถ้าเขาบอกว่าเราโง่เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอาจารย์ไปอยู่โลกไหนมาทำไมไม่รู้เรื่องขำนะคะเออก็ไม่รู้จริงๆอ่ะทำไมต้องฉลาดทุกเรื่องทำไมต้องเก่งทุกเรื่องแล้วจะฉลาดทุกเรื่องไปเพื่ออะไรแล้วจะเก่งทุกเรื่องไปเพื่ออะไรก็เพราะต้องการคำชมเราติดในโลกธรรม8เฉยๆแต่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราไม่ติดในโลกธรรม8ใครๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเนี่ยเมื่อเรามีความเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อคนเขาไม่เชื่อเราในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูถูกคนอื่นคนที่ไม่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดเนี่ยจะไม่มีทางดูถูกคนอื่นแล้วก็จะไม่มีทางโกรธที่คนไม่เชื่อเราก็แค่มองเห็นว่าเออพื้นฐานของคนฟังเนี่ยมันไม่เท่ากันเขาก็อาจจะมีความรู้แต่ว่าความรู้ของเขากับของเรามันคนละแบบกันเรากลับมาหาตัวเราเองก่อนดีกว่าว่า
ในโลกของการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยเราควรที่จะกลับมาทำให้ถึงที่สุดก่อนค่อยจะพยายามไปเอาชนะคนอื่นเขาการจะพยายามเอาชนะใครสักคนหนึ่งให้เขายอมรับความคิดเราเนี่ยมันเสียเวลามันไม่ได้คิดแบบเอาชนะหรือไม่ได้คิดแบบดูถูกบางทีแล้วเอ๊ะมันโง่พูดไม่รู้เรื่องอันนี้คือจิตอกุศลแล้วค่ะมันมีอัตตาตัวตนเรามีความเห็นยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราว่าเราดีแล้วเราก็ดูถูกคนอื่นว่าโง่ทำยังไงให้จากคนอื่นมาด้วยความเมตตาจากคนอื่นมาด้วยหัวใจที่มันเข้าใจไอ้หัวใจที่มันเข้าใจเนี่ยแหละค่ะนะคะไอ้หัวใจที่เข้าใจเนี่ยมันคือการปล่อยวางด้วยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือการเข้าใจความจริงของความคิดที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองมันมั่นใจในความคิดของตัวเองได้ไม่ผิดค่ะเรามั่นใจในความคิดของเราว่าเราถูกแล้วเราก็ทำตามความคิดของเราไปเลยไม่ใช่ไม่ให้มั่นใจนะคะแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นซะจนบังคับให้คนอื่นเนี่ยต้องเชื่อต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งที่เราเป็นแล้วก็อย่าไปบังคับให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมเราจากความคิดที่เราเป็นเราก็จะไม่ทุกข์ปกติเนี่ยความคิดดีเนี่ยของคนเนี่ยมันไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์หรอกค่ะแต่ความยึดมั่นถือมั่นในความคิดต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราต้องการคำชมเราต้องการให้คนอื่นก็ดูว่าเราเก่งต้องการให้คนอื่นดูว่าเราดีอันนี้ต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการบรรยายเรื่องของอุปทานทั้ง4มีทั้งหมดอยู่4อย่างนะคะทบทวน1กามุปทาน2ศีลปตุปทาน3อัตวาทุปทาน4ทิฏฐุปทานค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในทั้ง4อย่างเนี่ยทั้ง4อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกามไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเราที่มีอยู่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดของเราที่มีอยู่เนี่ยถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเราไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์ค่ะเราสามารถอยู่กับมันได้ด้วยความสุขวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ